สวัสดีครับวันนี้ก็ติดตั้งอาชั้นก็เมื่อกี้ติดไปแล้วรอบหนึ่งใช้อันนี้20แอมป์แล้วก็สเกล20แอมป์ปรากฏว่าคือมันพีคมันเลย20แต่ว่ามันพีคแต่ว่าช่วงที่วิ่งเนี่ยมันจะประมาณแค่ตัวอันนี้ก็ติดมาอันนี้ก็เป็นสเกล50นะครับอันนี้ซื้อจีนนะครับไม่ได้ซื้อเมืองไทยต้องขออภัยเพื่อนๆนะครับก็เปิดมาข้างในอันนี้ก็จะเป็นอาชั้นที่เราใช้กันตัวนี้ก็จะประมาณ50แอมป์นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เท่าไหร่4ไมโครโวลต์นะอันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะตามสเกลผมชอบฮะเพราะว่ามันดูทันถ้าเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะดูไม่ทันดิจิตอลทำงานช้านิดนึงเดี๋ยวผมจะเร่งพอเร่งแล้วมันจะพลิกพอพลิก20แล้วมันจะกลับมาว่าแบตเตอรี่ที่ใช้ทดลองเนี่ยตัวเนี้ยมันแค่15แอมป์เองงั้นมันก็จริงแล้วมันก็พอโหลดขึ้นมาแล้วมันจะประมาณ15แอมป์กว่าซึ่งก็ค่อนข้างโหดสำหรับแบตเตอรี่เพราะฉะนั้นเนี่ยแบตควรจะใช้ประมาณสัก50แอมป์ถึงจะดีสำหรับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็เพื่อนสมาชิกถามต่อไงก็จริงๆแล้วไม่มีอะไรอันนี้ผมใช้ไฟลบแทนก็เหมือนกันคือต่อแอมมิเตอร์เนี่ยคุณจะต่อครบวงจรเนี่ยไฟลบหรือไฟบวกก็ได้แต่ผมใช้ไฟลบเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างปลอดภัยเนี่ยคือมันไฟลบมันอยู่ที่กราวมันก็ช็อตมันก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าไฟบวกเราใช้สกิลเบรกเกอร์มันก็เลยแล้วตรงนี้ก็ตัวแอมมิเตอร์ก็จะคล่อมตัวรีซิสเตอร์ตัวนี้เขาเรียกว่า R ชั้นตัวชั้นไม่ใช่ชั้นวางของนะครับชั้น HSUNT ชั้นก็ประมาณนี้นะครับขั้วมันก็จะมีขั้วบวกขั้วลบของมันอยู่คือไม่ยากถ้าต่อกับขั้วมันเข็มมันก็ตีกลับนี่แหละนั่นเองจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างโอสกูลนิดนึงแต่ว่าผมชอบเพราะว่ามันจะค่อนข้างที่จะดูพันอย่างเมื่อกี้เนี่ยถ้าเป็นพีคพอมันพีคขึ้นไปเนี่ยปกติแล้วคุณดูไม่ทันถ้าเป็นพีคขึ้นไป20เงี้ยถ้าเป็นดิจิตอลมันไม่ทันก็โอเคครับขอบคุณครับ